สวัสดีทุกคนพวกเรากำลังอยู่ในชั้นแข่งทำอาหารนะน้องเจสต้องการอะไรกันนะโอ้โหมันคือโดนัทวิเศษไปเลยมาเริ่มทำอาหารกันเถอะฉันรู้แล้วว่าฉันต้องการอะไรเอาเครื่องทำโดนัทมาแล้วจากนั้นก็เติมแป้งโดนัทสีสันสดใสลงไปวิเศษปิดฝาเปิดฝาและก็วนเลยกินหอมน่าอร่อยสุดๆคุณย่าทำอะไรอยู่ฮะย่ามีไอเดียที่อร่อยและก็ดีต่อสุขภาพอยากจะทำโดนัทจากแอปเปิ้ลก่อนอื่นก็จุ่มแอปเปิ้ลลงไปในแป้งและจากนั้นก็เอาไปทอดในน้ำมันทอดสักพักแล้วก็เอาไปจุ่มในช็อกโกแลตนมได้และนี่คือโดนัทของเราเราต้องไม่ลืมโรยด้วยสปริงเกิลหลากสีด้วยนะมันสวยงามสุขภาพดีและอร่อยมากๆน่ากินจังเลยหลานย่าเริ่มทำอาหารได้แล้วก็ได้ค่ะคุณย่าแต่ก่อนอื่นหนูก็มีไอเดียเจ๋งๆเหมือนกันนะฉันทำโดนัทจากเยลลี่ริบบิ้นสีรุ้งและอีกครั้งฉันยังมีวิปครีมด้วยนะและจากนั้นก็โรยแต่โรยด้วยลูกกวาดเนิร์สวิเศษไปเลยมันทั้งสดใสและก็สวยงามมากๆอยากกินเองเลยนะเนี่ยโอ้ไม่เห็นอะไรใช่ไหมอ่ะฉันทำโดนัทสายรุ้งเสร็จแล้วเจสต้องชอบความคิดของฉันแน่นอนฉันทำให้โดนัทดูออกมาเหมือนนอนผีเสื้อมันออกมาสวยมากดูนี่สิมันคือหนอนสายรุ้งที่กินได้เพิ่งโอ้คุณย่าฮะผมไม่ได้ตั้งใจคุณย่าย่าไม่เป็นอะไรกินให้อร่อยนะจ๊ะหลานรักโอ้ทุกท่านดูดีมากหนูอยากลองหนอนผีเสื้อสายรุ้งตัวนี้ก่อนอ้าวๆๆๆอร่อยจังเลยหนูอยากกินให้หมดเลยอ่ะหนูหยุดไม่ได้แล้วซ้อนๆเลยนะหนูชอบมากๆไปต่อกันเลยดีกว่าจานนี้ดูแปลกๆนะโอ้โหมันทำมาจากแอปเปิ้ลเจ๋งไปเลยโอ้ว้าวโดนัทสีรุ้งมาลองกันโอ้แต่ว่ามันเหนียวมากแต่หนูกินได้โอ้อร่อยมากเลยมันคือเยลลี่ริบบิ้นนะหนูชอบมากและเอ็มม่าก็เป็นพวกฉันนะอะไรนะไม่อยากจะเชื่อชนะทุกคนได้จริงๆอ่ะใครเก่งที่สุดฉันเองครั้งนี้หนูน้อยของเราต้องการอะไรนะเธอต้องการหมากฝรั่งฮับบ้าบับบ้างั้นก็ทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมดูเหมือนเอ็มม่ารู้แล้วว่าต้องทำอะไรใช่แล้วฉันรู้ฉันมีไอเดียที่ยอดเยี่ยมมากฉันจะใช้หมากฝรั่งอันนี้และก็อีกหลายๆอันมาผสมด้วยกันมันต้องสุดยอดไปเลยเป็นหมากฝรั่งที่สุดยอดแล้วก็มีทุกรสชาติเจสต้องชอบแน่นอนใส่หมากฝรั่งลงไปให้หมดทีนี้ก็คนให้เข้ากันและจากนั้นก็เอาเข้าไปในไมโครเวฟเพื่อละลายคุณย่าเชฟฉันเท่เกินไปแล้วทุกคนเอาชนะฉันไม่ได้แล้วทำไมล่ะย่าก็มีไอเดียเจ๋งๆเหมือนกันอยากทำฮันนี่เจลลี่ให้หนูเจสมันคือหมากฝรั่งจากธรรมชาติเจสต้องชอบมากกว่าด้วยเอาไปแช่แข็งได้อะไรนะน้ำผึ้งถามจริงเชฟแล้วนายล่ะยังไม่ทำอะไรเลยนะโอ้ฉันคนเดียวยังไม่ทำอะไรเลยทำยังไงดีแต่จริงด้วยฉันมีแผนที่อัจฉริยะมากทุกคนจินตนาการไม่ออกหรอกว่ามีอาหารแบบไหนรออยู่นี่จะเป็นสายใหม่มากฝรั่งที่อร่อยเกินบรรยายถ้าเจสอยากได้ฮับบ้าบับบ้าเราจะใช้มันมันได้ผลดูนี่สีออกมาสวยแค่ไหนเอาเมืองไปถ้าคุณย่าชิวชิวขนมหวานแบบนั้นไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอาหารจากธรรมชาติดีกว่าเยอะย่าพร้อมแล้วพอหนูก็ไปได้สวยกับพร้อมแล้วแค่ต้องเทใส่ในแม่พิมพ์และก็รอให้แข็งตัวแป๊บเดียวแบบนี้แหละฉันมีหมากฝรั่งก้อนที่ใหญ่ที่สุดเจสลองได้แล้วล่ะว้าวทุกอย่างดูน่ากินมากมาลองจากอันนี้กันโอ้โหนี่มันคือเจลลี่เหรอวิเศษไปเลยหนูชอบมันมากมากอร่อยจังเลยอ่ะมาเป่าลูกโป่งกันตลกอ่ะคุณย่าเก่งมากค่ะเป็นไงล่ะเชฟย่าเก่งที่สุดเอาล่ะตอนนี้ก็มาลองของเชฟกันอะไรกินเนี่ยมันคือใส่ไม้มาฝรั่งงั้นเหรอหนูไม่เคยลองแบบนี้มาก่อนเลยกระเป๋าลูกปองก็เจ๋งมากด้วยเชฟก็เก่งเหมือนกันเสร็จแล้วฉันก็เก่ง
อะไรกันเนี่ยอาม่าเบคอนอีกแล้วหมากฝรั่งชิ้นใหญ่ที่สุดหนูเคยเห็นเลยหนูจะกินให้หมดมันอร่อยมากๆด้วยมิสเตอร์ไปเลยทีนี้ก็มาเป่าลูกโป่งกันโอ้โหใหญ่มากโอ้ว้าวเจ๋งอ่ะเอ็มม่าเธอเก่งที่สุดเลยใช่ชนะทุกคนอีกแล้วโอ้ยเย้ครั้งนี้หนูต้องการป๊อปคอร์นทุกคนทำได้ไหมแน่นอนเราทำได้โอ้โหฉันเริ่มทำแล้วเจสฉันมีเครื่องจักรสุดเจ๋งจะเปลี่ยนเม็ดข้าวโพดทั้งหมดให้กลายเป็นป๊อปคอร์นได้ป๊อปคอร์นออกมาอร่อยแล้วแต่ว่าฉันทำให้อร่อยกว่านี้ได้ละก่อนอื่นฉันต้องการมาร์ชเมลโล่และฉันจะลายมันด้วยพริกแบบนี้มันเผ็ดมากจนพลุมาจากปากเท่านี้ก็เสร็จแล้วทั้งเร็วแล้วก็ได้ผลมากทีนี้ก็ผสมป๊อปคอร์นกับมาร์ชเมลโล่ให้เข้ากันแล้วก็มาปั้นใช่ๆฉันทำชามป๊อปคอร์นออกมาใส่ช็อกโกแลตลงไปหลายๆอย่างแล้วก็ราดน้ำเชื่อมช็อกโกแลตลงไปด้วยผลงานเสน่ห์ของฉันพร้อมแล้วการทำป๊อปคอร์นเป็นอะไรที่ง่ายมากแค่ต้องเทเม็ดข้าวโพดลงไปในกระดาษฝอยฉันคิดว่าเราต้องการเยอะฉันไม่เคยงกกับน้องสาวอยู่แล้วทีนี้ก็เปิดเตาได้แล้วก็รอฉันนี่เก่งจริงๆคุณย่าทำอะไรอยู่คะรู้อะไรไหมเอ็มม่าย่าก็มีไอเดียแล้วย่าอยากทำป๊อปคอร์นรสคาราเมลให้หลานสาวนึงวิธีการทำก็คือเอาลูกอมคาราเมลไปละลายในกระทะแล้วก็ใส่เม็ดข้าวโพดลงไปเท่านี้ก็เรียบร้อยออกมาเป็นป๊อปคอร์นแสนอร่อยแล้วก็มีรสคาราเมลด้วยแค่ทั้งหมดใส่ชามแล้วก็ราดด้วยน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่ลงไปแม่คิดว่ามันดูน่ากินสุดๆเอมม่าหลานทำอะไรเนี่ยทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมค่ะแต่รู้อะไรไหมหนูว่ามันไม่ใช่แล้วควบคุมไม่ได้แล้วป๊อปคอร์นเยอะมากใช่แล้วหนูว่ามันเยอะเกินไปงั้นก็หวังว่าเจสจะไม่หิวอีกแล้วนะทุกอย่างดูน่าสนใจแต่ว่าอันนี้ดูแปลกๆอะก็ได้มาลองอันนี้ก่อนโอ้ไม่อร่อยเลยหนูไม่ชอบแล้วอันนี้ล่ะโอ้ว้าวอร่อยจังเลยหนูชอบป๊อปคอร์นรสคาราเมลใช่แล้วอร่อยมากๆแล้วอันนี้ล่ะคืออะไรเนี่ยชามทำจากป๊อปคอร์นและช็อกโกแลตอีกเพียบเลยเจ๋งไปเลยอะเชฟเป็นผู้ชนะใช่ฉันรู้อยู่แล้วว่าฉันต้องชนะในที่สุดฉันเก่งที่สุดเลยและครั้งนี้หนูต้องการไอศกรีมตั้งใจทำให้อร่อยด้วยนะคะไอศกรีมนั่นเหรอต้องคิดอะไรสักอย่างแล้วโอ้ฉันรู้แล้วรู้แล้วฉันจะทำไอศกรีมจากน้ำมันลมแล้วแค่ต้องใส่สกิทเทิลส์ลงไปเยอะๆเยี่ยมมากจากนั้นก็เสียบท่อเราไปแช่แข็งกันเถอะโอ้อยากจะทำในแบบของตัวเองมาทำไอศกรีมแสนอร่อยกันเถอะมันมีประโยชน์มากโดยใช้ผลไม้ที่ย่าปลูกเองกับมือจากสวนของย่าใส่ลงไปในเครื่องปั่นแล้วก็ปั่นให้ละเอียดและเราก็จะได้ไอติมผลไม้แสนอร่อยที่มีรสชาติที่หลากหลายและจากนั้นก็มาแช่แข็งกันโดยสเปรย์แช่แข็งอันนี้มันเร็วมากเยี่ยมสุดๆ มันดูสดใสและก็น่ากินมากๆใช่วาฟเฟิลคอนที่ฉันชอบที่สุดคุณย่าคิดว่าไงฮะชอบใช่ไหมแต่ทำไมผมชอบมันมากมากเราจะใส่ไอศกรีมลงไปมีทุกรสชาติเลยทั้งสวยงามแล้วก็อร่อยสุดๆนั่นมันอะไรกันเนี่ยมันคือไอเต็มของฉันเองแต่ว่าดึงออกมาไม่ได้อะเอาล่ะถ้าอย่างงั้นฉันต้องตัดมันด้วยเลื่อยไฟฟ้าแบบนี้เร็วกว่าเยอะเท่านี้ก็เรียบร้อยไอติมผลไม้พร้อมแล้วกินให้อร่อยนะว้าวจริงจังเลยโอ้แล้วนี่คืออะไรเนี่ยโอ้ไอติมหนักมากอร่อยจังโอ้ไม่นะมันหล่นแตกหมดเลยได้ยังไงกันยังไม่ได้ลองเต็มที่ช่างเถอะมาลองอย่างอื่นกันดีกว่าดูนี่สินี่มันคนละเรื่องเลยขนาดก็ใหญ่มากใช่หนูชอบจังเลยมีทุกรสชาติอะเอาล่ะแล้วยังเหลืออะไรอีกนะไอติมจากคุณย่า
โอ้โหเจ๋งจังเลยมันคือไอเทมผลไม้ยำยำยำคุณย่าคะเก่งที่สุดอะมันอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อย่าฉันนะโอ้เย่เธอชอบวิดีโอของเราไหมอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะและพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์แล้วเจอกันใหม่นะบาย